ดีท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการท้องฟ้าหาดาวเจ็ดรายการที่จะค้นหานักร้องที่สามารถร้องเพลงได้คุณสมบัติดีลีลาเด่นและมีโอกาสที่จะดังเพื่อที่จะเข้ามาในสังกัดค่ายเพลง TK สาวลาวสำหรับรายการท้องฟ้าหาดาวเจ็ดในมื้อนี้จะพาทุกท่านไปร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะการแสดงเทิงเวทีนั่นก็คือลีลาท่าทางในเวลาห้องเพลงพวกเราจะเห็นแนวใดจึงสามารถดึงคะแนนจากคณะกรรมการและแฟนเพลงได้ซึ่งมื้อนี้พวกเราได้มาฝึกอบรมอยู่บริษัท Miss Beauty Power ลาวซึ่งได้ประธานต้นทวีศักดิ์ธรรมวงศาหัวหน้าค่ายเพลงที่เคสาวลาวมาแนะนำให้พูดถึงการแสดงลีลาท่าทางว่าจะต้องเฮ็ดแนวใดจึงจะสามารถได้คะแนนสูงสุดจากคณะกรรมการการฝึกองค์โฮมเริ่มจากการแนะนำเกี่ยวกับการตะเกียบก่อนขึ้นเวทีวิธีการงานเทิงเวทีการยืนที่สง่าการจับไมค์ที่ถูกต้องการเคลื่อนไหวเทิงเวทีและการเฝ้าเทิงเวทีรวมทั้งการแสดงอารมณ์เพลงที่ออกมาจากทางในบวชจะแสดงออกทางด้านสีหน้าแววตาในเวลาห้องเพลงหลังจากนั้นก็ได้มีการจับหมายเลขอันดับขึ้นประกวดในห้องพองชนะเลิศของแต่ละคนซึ่งบางคนก็ได้หมายเลขที่ตนเองต้องการและบางคนก็ได้หมายเลขอันตรายเดี๋ยวพ่อโอเคหมายเลข2เนาะเรานะครับเบียร์นะมือนึ่งมือเอกรอบซ้ายมือแต่สุดท้ายทุกคนก็ได้หมายเลขของตนซึ่งเป็นอันดับขึ้นประกวดในห้องพองชนะเลิศวันที่8ตุลาคม2023ถามว่าเบิ่งน้ำกันว่าไผได้หมายเลขใดแดหลังจากฮู้หมายเลขของตนเองแล้วทุกคนก็ได้มาฮู้จุดหมายเวลายืนถึงเวทีในเวลาที่จะหับรางวัลและในเวลาประกาศผลรางวัลว่าแต่ละคนจะอยู่ในตำแหน่งใดของเวทีนอกนั้นยังได้มีการซ่อมการย่างเข้ายางออกถึงเวทีอีกด้วยและนั่นก็คือบรรยากาศทั้งหมดในมื้อเฮียนแอคติ้งลีลาท่าทางของน้องๆ26คนที่จะได้ขึ้นประกวดในวันที่8ตุลาคม2023นี้ขอเชิญชวนทุกคนไปให้กำลังใจพวกเขาได้อยู่ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคตึกเก่าเวลา 13:00 นเป็นต้นไปและสามารถติดตามรายการซ้องฟ้าหาดาวเจ็ดได้อีกสำหรับมื้อนี้ขอลาไปก่อนสบายดี